สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการเช็คดวงผ่านจอวันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาดำเนินรายการ1ชั่วโมงเต็มๆกับสาระน่ารู้ในวันนี้ในรายการเช็คดวงผ่านจอตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มๆสำหรับวันนี้ถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงกับอาจารย์สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการได้ที่หมายเลข022556853022556854นะครับในช่วงแรกนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับแล้วก็อยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมว่าหลายๆคนมีความทุกข์อกทุกข์ใจและมักจะไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางองค์บางอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายก่ายกองมีทั้งพระมีทั้งเทพมีทั้งสิ่งที่ เป็นระดับล่างๆก็คือพวกสัตว์ต่างๆนะครับแต่ในวันนี้อาจารย์จะแนะนำคนที่เกิดในราศีต่างๆว่าควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับจะทำให้เกิดความเป็นมงคลแต่ตัวเองมันหมายถึงว่าเวลาที่เราไปกราบไหว้ทั้งพระทั้งเทพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความศรัทธาหรือมีความเชื่อถือมันก็เกิดความปิติในตัวเองอยู่แล้วแต่บางครั้งเราต้องการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเทพที่ปกปักรักษาในดวงชะตาของคนเราเนี่ยมันเป็นเทพอะไรบ้างหรือมีเทพอะไรบ้างนะครับในสมัยก่อนท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าในสมัยก่อนตอนเด็กๆพ่อหรือแม่ของเรามักจะบอกว่าตัวเด็กเกิดมามักจะมีเทวดาหรือพ่อซื้อแม่ซื้อก็ได้ที่ปกปักรักษาลูกของเรานะครับให้มีกำลังหรือมีสุขภาพแข็งแรงเวลาที่จะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะคอยช่วยเหลือให้จากหนักเป็นเบาหรือจากเบาอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้พอระยะเวลามันล่วงเลยมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวคนหลายๆคนเลยไม่ได้คิดว่ามีเทวดาหรือมีพ่อซื้อแม่ซื้อที่ปกปักรักษาเราอยู่แต่จริงๆแล้วยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวประจำราศีที่ดูแลเราอาจจะเปลี่ยนนะครับหมายถึงว่าอาจจะเปลี่ยนไปอีกองค์หนึ่งก็ได้นะครับส่วนเทพที่ปกปักรักษาเราตั้งแต่เราเกิดมาเขาอาจจะไปดูแลเด็กที่เกิดใหม่นะครับตามวาระของเขาฉะนั้นในวันนี้สาระดีๆก็คืออาจารย์จะแนะนำคนที่อยู่ในราศีอะไรแล้วควรจะบูชาอะไรจะมีโชคมีลาภมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มตั้งแต่ราศีเมษจริงๆราศีเมษต้องบอกก่อนว่าดาวเจ้าเรือนก็คือดาวอังคารนั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมษเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟและเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับและไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกเซาซีจ้ำจี้จ้ำชัยฉะนั้นเทพที่ปกปักรักษาหรือเทพที่เราควรจะต้องบูชาสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษก็มีอยู่2เทพครับท่านผู้ชมนะครับเทพองค์แรกก็คือพระวิษณุกรรมถามว่าทำไมถึงเป็นพระวิษณุกรรมเพราะเราเข้าใจว่าพระวิษณุกรรมหมายถึงเทพที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของช่างต่างๆนะครับที่โรงเรียนช่างต่างๆก็มักจะมีเทพพระวิษณุกรรมเป็นเทพที่ดูแลแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็ศรัทธาสำหรับคนที่เรียนช่างมานะครับแต่ในความเป็นจริงท่านรู้หรือไม่ว่าในราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอังคารหมายถึงในเรื่องของช่างอาคารหมายถึงในเรื่องของการมีอิสระและก็ทำงานโดยที่ไม่ต้องอยู่เหนือกฎเกณฑ์อะไรนะครับฉะนั้นถ้าเราบูชาพระวิษณุกรรมสำหรับชาวราศีเมษแล้วจะได้อะไรล่ะ 1. หมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชาพระวิษณุกรรมการงานของคุณจะมีความก้าวหน้างานไม่ขาดตกบกพร่องและมีงานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนเทพอีกองค์หนึ่งสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษก็คือพระพิฆเนศ โทษครับทำไมถึงเป็นพระพิฆเนศเพราะพระพิฆเนศเนี่ยเป็นเทพที่อยู่ในชั้นเดียวกับพระวิษณุกรรมนะครับแต่เป็นเทพที่ประทานในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภ
ความร่ำรวยถ้าเราบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศเราจะมีความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชาทั้งพระวิษณุกรรมแล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศแล้วคุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้มันมาได้ง่ายหรือเวลาคุณมีปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณขอจากเทพสององค์นี้ท่านจะประทานพรให้คุณได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภคนที่เกิดในราศีนี้มีดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่เกิดในธาตุดินเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในธาตุดินและเป็นดาวศุกร์ด้วยจะต้องเป็นคนที่มีความสนุกสนานมีความรักแล้วก็ใครเห็นพบปะก็เป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไปฉะนั้นเทพที่ดูแลและปกปักรักษาในราศีนี้ก็คือพระกฤษณะครับถามว่าพระกฤษณะเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นตาคุ้นชื่อสักเท่าไหร่แต่พระกฤษณะเป็นเทพที่ดูแลทางด้านวงการบันเทิงฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้หรือราศีพฤษภถ้าทำงานด้านวงการบันเทิงก็ถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าพระกฤษณะเป็นเทพที่ทำให้คนรอบข้างมีความรื่นเริงมีความสุขนะครับหรือสร้างความสุขให้แก่คนทั่วๆไปและเทพอีกองค์นึงที่อยู่ในราศีพฤษภนี้ก็คือกษัตริย์ของแผ่นดินแต่ว่าเป็นกษัตริย์ฝ่ายหญิงมากกว่าแต่ในสมัยก่อนกษัตริย์หญิงของเรามีค่อนข้างน้อยมากแต่เราสามารถที่จะบูชาองค์เจ้าแม่จามเทวีได้เพราะในสมัยก่อนหน้านี้ก่อนกรุงศรีอยุธยาก่อนกรุงสุโขทัยซะด้วยซ้ำไปองค์แม่จามเทวีเป็นกษัตริย์หญิงพระองค์เดียวที่ปกครองแคว้นทางภาคเหนือของประเทศเราซึ่งวันนี้อนุสาวรีย์ของท่านก็ยังอยู่ที่จังหวัดลำพูนถามว่าทำไมถึงเป็นองค์แม่จามเทวีเพราะในราศีพฤษภเป็นราศีของเรือนของทาสหญิงหรือทาสของผู้หญิงก็ได้แล้วก็เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินเพราะว่าอยู่ในเรือนของทาสดินด้วยฉะนั้นถ้าคุณบูชาเจ้าแม่จามเทวีทำให้คุณมีอะไรล่ะมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นมีเสน่ห์ปลายจวักหรือเป็นคนที่มีอำนาจแฝงใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาพบปะมาพูดคุยมาสนทนาหรือเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณคนคนนั้นจะประทับใจในใบหน้าในภาพลักษณ์หรือในวาจาที่คุณเอ่ยปากกับเขาตลอดไปฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้คือราศีพฤษภควรจะบูชาเทพอยู่2องค์ก็คือ 1. พระกฤษณะแล้วก็ 2. พระแม่จามเทวีนะครับส่วนราศีต่อไปคือราศีเมถุนคนที่เกิดในราศีเมถุนเป็นคนที่มีบุคลิก2อารมณ์นะครับอารมณ์แปรเปลี่ยนง่ายเพราะว่าในราศีนี้มีรูปหรือว่ามีสัญลักษณ์ก็คือคนคู่ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของวาจามีความคิดในการค้าการขายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นราศีนี้ควรจะมีเทพอยู่สององค์ที่ เราควรจะเคารพกราบไหว้แล้วก็บูชาได้เลยนะครับราศีเมถุนเป็นราศีที่อยู่ในเรือนของธาตุลมฉะนั้นองค์ที่เราจะต้องบูชาก็คือพระสังฆจายทำไมถึงต้องเป็นพระสังฆจายเพราะราศีเมถุนนี้มีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธหมายถึงในเรื่องของเสน่ห์คำพูดการติดต่อการเจรจาวาจาต่างๆฉะนั้นถ้าเราจะเจรจาสิ่งใดกับใครก็แล้วแต่เรามักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีผลบวกที่ดีนะครับถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายแล้วก็ทำที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาบูชาพระสังฆจายแล้วคุณจะมีหน้าที่การงานการเงินที่ดีนะครับเคยสังเกตไหมครับท่านผู้ชมพระสังฆจายเป็นเทพที่อ้วนพีมากเลยทีเดียวฉะนั้นคนอ้วนหมายถึงคนที่มีความร่ำรวยมีความเขาเรียกมีทรัพย์สินเงินทองดีกว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีความร่ำรวยเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำธุรกิจทำการค้าการขายต่างๆบูชาพระสังฆจายแล้วมีแต่เงินมีแต่ความร่ำรวยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วราศีเมถุนนี้เป็นเรือนของธาตุลมด้วยฉะนั้นควรจะบูชาพระแม่อุมาเทวีด้วยอีกหนึ่งองค์ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวเพราะองค์แม่อุมาเทวี
มีพระฉายมีพระสวามีก็คือองค์พ่อศิวะและก็มีบุตรก็คือองค์พ่อพระพิฆเนศเราจะเห็นว่าทั้ง3พระองค์นี้เป็นเทพที่เป็นครอบครัวเดียวกันฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้อยากจะมีความรักที่ดีนอกจากมีเงินที่ดีแล้วมีความรักที่ดีมีความรักที่สมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่องฉะนั้นควรจะบูชาองค์แม่อุมาเทวีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักและประสบความสำเร็จในเรื่องของการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะครับส่วนราศีต่อไปครับท่านผู้ชมก็คือคนที่เกิดในราศีกรกฎสัญลักษณ์รูปปู่นะครับแล้วก็ราศีนี้อยู่ในเรือนของต้นธาตุน้ำด้วยคนราศีนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่นุ่มนวล นะครับใครเห็นก็แล้วแต่มักจะหลงไหลในรูปร่างในเรือนร่างในเสน่ห์ภายนอกของคนที่เกิดในราศีนี้คนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีมากแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวดูดีดูสะอาดสะอ้านดูน่าเชื่อถือนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ธาตุน้ำด้วยควรจะบูชาเทพอยู่สององค์ครับท่านผู้ชมมีเทพอะไรบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมครับถามว่าทำไมถึงเป็นเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านมักจะประทับอยู่ใกล้ๆบริเวณริมน้ำอยู่เสมอๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพที่ภาพลักษณ์ดูดีมากเราจะไม่ค่อยเห็นท่านมีอารมณ์โกรธอารมณ์ขัดแย้งขัดเคืองแต่อย่างใดและสิ่งสำคัญเจ้าแม่กวนอิมเป็นคนที่ถือศีลมาตลอดชั่วชีวิตจะไม่กินสัตว์เลยฉะนั้นคนที่บำเพ็ญตบะมาอย่างยาวนานย่อมมีเสน่ห์มีออร่ามีเขาเรียกมีความมีสุขภาพที่ดีหรือมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหมายถึงในเรื่องของจิตใจฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกรกฎนี้อยากจะมีสุขภาพดีอยากจะอายุยืนยาวนานควรจะบูชาเจ้าแม่กวนอิมคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งนี้อย่างที่คุณตั้งใจหวังทุกประการนะครับส่วนอีกหนึ่งเทพที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คือคนที่เกิดในราศีนี้ก็คือเจ้าแม่ทับทิมถามว่าทำไมถึงเจนเจ้าแม่ทับทิมเราทราบประวัติไหมครับว่าจริงๆแล้วเจ้าแม่ทับทิมมาตามหาญาติในเมืองไทยนะครับแล้วก็ท่านก็ล่องเรือมาจากประเทศจีนมาตามหาจนในที่สุดก็มาจบชีวิตหรือเสียชีวิตในประเทศไทยนะครับแต่สิ่งสำคัญคือคนที่ทำงานทางด้านประมงทำงานเกี่ยวกับท่าเรือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานทางด้านนี้มักจะนับถือองค์เจ้าแม่ทับทิมเพราะองค์เจ้าแม่ทับทิมมีหัวการค้าการเจรจาไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็มักจะเอาข้าวเอาของเอาสิ่งของหรือเอาอาหารไปขายฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจทำงานทางด้านทะเลประมงนะครับหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งก็แล้วแต่ทางเรือถ้านับถือองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและสิ่งสำคัญเจ้าแม่ทับทิมจะประทานสิ่งที่ดีให้กับตัวของคุณทำให้คุณเวลาออกเรือหาปลาก็แล้วแต่ก็จะไม่มีพยันอันตรายหรือมีเคราะห์มีอุบัติเหตุใดๆที่จะเกิดขึ้นแต่ตัวของคุณเองฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกรกฎนี้ควรจะบูชาเจ้าแม่กวนอิมและบูชาเจ้าแม่ทับทิมจะทำให้คุณมีสุขภาพมีอายุยืนแล้วก็ชีวิตคุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในราศีสิงห์ถามว่าคนที่เกิดในราศีสิงห์เป็นคนที่เกิดในเรือนของธาตุไฟแต่เป็นกลางธาตุไฟเท่านั้นเองแต่คนที่เกิดในราศีนี้มักจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและเป็นคนที่คิดหวังในเรื่องของลาภยศตำแหน่งหน้าที่การงานฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าคุณอยากจะทำให้ตัวเองมีหน้าที่การงานที่ดีการงานเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นข้าราชการก็หวังว่าตัวเองจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนสีเลื่อนขั้นต่างๆฉะนั้นอาจารย์อยากจะขอแนะนำว่าคนที่เกิดในราศีนี้ควรจะไปกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกที่เลยหรือทุกจังหวัดเลยก็ได้ย่อมต้องมีศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนั้นอยู่เสมอคนที่อยากจะไต่เต้าอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออยากจะทำให้การงานของเรามีความมั่นคงมีความเสถียรคือไม่ตกงานนั่นเองควรจะไปบูชาและกราบไหว้ขอพรต่อศาลหลักเมือง
ถามว่าทำไมถึงเป็นศาลหลักเมืองท่านผู้ชมครับศาลหลักเมืองมีประจำทุกจังหวัดต่างๆเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในสมัยก่อนต้องบอกก่อนว่าก่อนจะสร้างหลักสร้างเมืองแปลงเมืองก็ต้องมีเสาหลักเมืองเหมือนเสาเอกในบ้านเราท่านผู้ชมสังเกตไหมครับเวลาเราปลูกบ้านเรามักจะมีเสาเอกนะครับแล้วเราก็ไปบูชากราบไหว้อยู่แต่ศาลหลักเมืองเป็นศาลที่มีความสำคัญเพราะใครก็แล้วแต่ที่ทำศาลหลักเมืองก็จะต้องเป็นคนที่มีพลังพลานุภาพเป็นถึงกษัตริย์เป็นถึงเจ้าผู้ครองนครฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าคุณไปกราบไหว้ขอบารมีขอพรจากศาลหลักเมืองแล้วหน้าที่การงานของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนถาวรนะครับเดี๋ยวเหลืออีกประมาณ7ราศีในช่วงเบรกที่2เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำใน7ราศีที่เหลือนะครับช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วมาพบกับอาจารย์ได้ในช่วงเบรกที่2สักครู่เดียวครับช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่ที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่ที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร021234555เราได้คิดค้นแอปพลิเคชันกับสสส.เราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะเราต้องการเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดีเพียงคุณมีแอปพลิเคชัน60 Day ทุกมื้อทุกวันตลอด60วันเรามีเมนูแนะนำหลากหลายให้คุณได้เลือกรับประทานพร้อมทั้งวิธีการเบิร์นไขมันที่ทำเพียงแค่เดินครับไม่ว่าคุณจะฟิตระดับไหนจะมีเทรนเนอร์ที่เหมาะสมกับคุณมาออกกำลังกายไปกับคุณที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยฟรีนะครับโหลดเลย60 Day Best of Meการใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอลเซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637กับอาจารย์ได้ในช่วงเบรกที่2เบรกนี้ยังเปิดสายสดเพื่อพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการได้ที่หมายเลข02 255 6853
022556854นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับอาจารย์ยังดูแลในเรื่องของดวงชะตาจนถึงเบรกที่3นะครับส่วนช่วงนี้อาจารย์จะขอพูดในราศีที่เหลืออยู่อีก7ราศีว่าควรจะบูชาอะไรเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเองนะครับก็เริ่มตั้งแต่คนที่เกิดในราศีกันคนที่เกิดในราศีกันดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธเหมือนกันนะครับแต่ว่าดาวพุธตัวนี้อยู่ในเรือนของราศีของผู้หญิงนะครับฉะนั้นควรจะบูชาเทพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงที่สำคัญราศีกันนี้มันอยู่ในเรือนของธาตุดินด้วยแต่ว่าเป็นปลายธาตุดินฉะนั้นควรจะบูชาองค์พระแม่ธรณีจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอันนี้อาจารย์อยากจะแนะนำเลยว่าคนที่อยากจะขายที่ขายบ้านขายคอนโดหรือขายที่พักอาศัยก็แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะขายอย่างรวดเร็วทันใจควรจะไปกราบไหว้และบูชากล่าวต่อองค์พระแม่ธรณีจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนอกเหนือจากองค์พระแม่ธรณีแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทางหรือศาลปู่ศาลตาศาลยายก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากจะขายที่ตรงนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วควรจะกราบไหว้ทั้ง2ศาลเลยทีเดียวก็คือศาลพระแม่ธรณีแล้วก็ศาลปู่ศาลตาศาลยายนะครับเพราะจะทำให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการมีอสังหาริมทรัพย์หรือมีที่อยู่อาศัยเพราะพระแม่ธรณีเป็นเทพที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินฉะนั้นคนที่ทำงานทางด้านนี้หรือคนที่อยากจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นกราบไหว้ต่อองค์พระแม่ธรณีคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ราศีกันตรงนี้ก็คือในเรือนของธาตุดินด้วยฉะนั้นควรจะบูชากษัตริย์ของแผ่นดินครับแต่เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินที่เรานับถือแล้วก็เราศรัทธากันมาโดยทั่วไปเลยก็คือเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่5สังเกตไหมครับว่าท่านเองพระองค์ท่านเองเป็นคนที่ริเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูปโภคในเมืองไทยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบินการคมนาคมการเดินทางรถไฟเรือเครื่องบินทุกสิ่งทุกอย่างรัชกาลที่5ท่านเป็นคนที่ริเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นราศีนี้ถ้าบูชาองค์ท่านแล้วจะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเป็นคนที่เวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่จะมีไอเดียในเรื่องของการพรีเซนต์ในเรื่องของการริเริ่มหรือในการวางแผนที่ดีได้ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกันนี้ควรจะบูชาทั้งองค์พระแม่ธรณีและรัชกาลที่5แล้วคุณจะประสบความสำเร็จมีที่มีทรัพย์มีการริเริ่มและมีการวางแผนให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวต่อไปนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในราศีตุลคนที่เกิดในราศีนี้อยู่ในเรือนของต้นธาตุลมและก็มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนด้วยฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบใครใครเห็นในภาพลักษณ์ของคุณย่อมต้องศรัทธาหรือเชื่อถือในตัวคุณไปแล้วเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวอีกครึ่งนึงก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะแสดงภาพออกมาเป็นอย่างไรหรือจะพูดจะอธิบายจะพรีเซนต์อย่างไรบ้างนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวศุกร์ฉะนั้นควรจะบูชาเทพทันใจถามว่าเทพทันใจเนี่ยจริงๆไม่ใช่เทพของคนไทยนะครับเป็นเทพของคนพม่าแต่คนไทยมีความศรัทธาจากเทพทันใจเพราะชื่อก็ดีอยู่แล้วว่าเทพทันใจเวลาที่เราขอบารมีจากเทพทันใจมักจะได้อย่างรวดเร็วทันใจท่านผู้ชมสังเกตบ้างไหมครับว่าทำไมเทพทันใจถึงชี้นิ้วไปด้านหน้านะครับถามว่าการชี้นิ้วไปด้านหน้าท่านชี้ไปที่เจดีย์ชวิดากองถามว่าทำไมถึงชี้ไปที่นั่นเพราะท่านในสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นยักษ์ท่านไม่ใช่เป็นเทพท่านพยายามที่จะกินเนื้อของพระพุทธเจ้าแต่กินยังไงก็แล้วแต่ก็กินไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าไม่ทันสักทีหนึ่งจนมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้เทศนาสอนในเรื่องของเป็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องของความดีความชั่วเทพทันใจก็เลยเกิดปิติก็เลยปวารณาตัวเองว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้คนเนี่ยได้ไปกราบไหว้ได้ไปบูชาได้ไปนมัสการท่านก็เลยชี้นิ้วไปที่
จดีย์ชเวดยากรเพราะว่าเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเองฉะนั้นคนที่ต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่รวดเร็วทันใจโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีตุลนี้ถ้าบูชาเทพจันทร์ใจกราบไหว้ขอบารมีขอพรจากเทพจันทร์ใจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วทันใจตามชื่อเลยทีเดียวนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำว่าคนที่เกิดในราศีตุลนี้ถ้าคุณบูชานะครับหรือคุณเอามาติดเนื้อหรือติดไว้ที่ตามร่างกายตามกระเป๋าของคุณเองคุณก็จะมีวาจาในการที่จะพูดจากับใครก็แล้วแต่คนคนนั้นจะเชื่อถือฟังคำพูดที่คุณอธิบายได้อย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ควรจะบูชาสาริกาลิ้นทองครับชื่อก็เป็นนกสาริกาอยู่แล้วแล้วก็ลิ้นทองหมายความว่าเวลาคุณเหน็บคุณพกไปด้วยเนี่ยเวลาคุณไปติดต่อใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการค้าการขายหรืออยากจะไปเซ็นสัญญาต่างๆคนที่เขาได้สนทนากับคุณจะเกิดความเชื่อความศรัทธาหรือเกิดความปิติในตัวของคุณเองฉะนั้นการที่คุณพกไปในการทำธุรกิจหรือในการเซ็นสัญญาต่างๆคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลนี้ถ้าบูชาทั้งเทพทันใจและก็สาริกาลิ้นทองแล้วจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากได้อย่างรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดในราศีพิจิกนี้เกิดในเรือนของธาตุน้ำแต่เป็นประมาณกลางๆธาตุน้ำและดาวเจ้าเรือนก็เป็นดาวอังคารด้วยฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเป็นคนที่สละแล้วในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของกิเลสหรืออบายมุขต่างๆฉะนั้นอาจารย์อยากจะขอแนะนำว่าถ้าจะบูชาสำหรับชาวราศีพิจิกควรจะบูชาหลวงปู่ทวดถามว่าทำไมถึงเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดฉายาของพระองค์ท่านคือเหยียบน้ำทะเลจืดถามว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับเพราะราศีพิจิกก็อยู่ในเรื่องของธาตุน้ำหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นคนที่เกิดในจังหวัดสงขลาภาคใต้ของประเทศไทยเรานะครับมีอยู่วันนึงท่านอยากจะมาในเมืองหลวงในเมืองหลวงของเราก็คืออยู่ที่อยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยานั่นเองแต่ในสมัยก่อนท่านมาจากทางเรือนะครับทางบกไม่สะดวกก็ย่อมมาจากทางเรือแต่ว่าอาหารการกินรวมทั้งน้ำนะครับน้ำดื่มนี่แหละมันหมดมันขาดแคลนเพราะว่าใช้ระยะเวลาหลายวันกว่าจะมาถึงเมืองหลวงแต่หลวงปู่ทวดท่านก็สามารถดลบันดาลหรือบันดาลโชคให้กับคนที่มากับพระองค์ท่านหรือมากับท่านนะครับโดยที่ท่านหย่อนขาลงไปที่น้ำบริเวณแถวนั้นเลยกลายจากน้ำเค็มเลยกลายเป็นน้ำจืดเลยทีเดียวฉะนั้นก็สามารถที่จะเอามาบริโภคได้เอามาดื่มกินได้ฉะนั้นหลวงปู่ทวดถ้าเราบูชาไว้แล้วจะเกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยอุบัติเหตุหรือเรื่องเคราะห์เรื่องไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นสังเกตไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ถ้าขับรถขับราไปในสถานที่ต่างๆมักจะมีความปลอดภัยถ้าแขวนหลวงปู่ทวดไว้นั่นคือความเชื่ออย่างหนึ่งฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชาหลวงปู่ทวดแล้วคุณจะมีความแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็คุณทำอะไรก็แล้วแต่จะมีความสำเร็จอย่างมั่นคงเลยทีเดียวแต่อีกหนึ่งเทพที่อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกก็คือองค์แม่สุนันทากุมารีรัตน์หรือฉายาของท่านคือพระนางเรือร่มนั่นเองท่านเป็นพระมเหสีพระองค์แรกของเสด็จพ่อร.5แต่ท่านสิ้นพระชนบริเวณวัดกู้ป่าเกตตอนแปรพระราชฐานจากวัดพระแก้วในกรุงเทพเพื่อจะไปพระราชวังที่บางปะอินที่อยุธยาแต่ว่าช่วงนั้นกระแสน้ำค่อนข้างแรงนะครับคลื่นแรงทำให้เรือพระที่นั่งของพระองค์ท่านเนี่ยล่มก็เลยกลายเป็นฉายาว่าพระนางเรือร่มถามว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นคนที่รักเสด็จพ่อร.5มากมายเลยทีเดียวฉะนั้นท่านก็เกิดความปิติมีความรักความผูกพันกับพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าคนที่เกิดในราศีนี้ถ้ากราบไหว้บูชาขอบารมีจากองค์แม่สุนันทากุมารีรัตน์แล้วเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะมีความรักความผูกพันที่ดีกับตัวของครอบครัวต
ัวสามีหรือตัวภรรยาคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในราศีธนูในเรือนของปลายธาตุไฟมีดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสนะครับคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่ชอบบอกชอบสอนและมีความมุ่งมั่นตั้งใจฉะนั้นควรจะบูชาองค์ปู่ฤาษีนะครับแต่เป็นปู่ฤาษีตาไฟก็ได้จะทำให้คุณมีสติมีปัญญาคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาและก็เป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงนะครับรู้ในสิ่งที่คนไม่รู้ฉะนั้นถ้าคุณบูชาองค์ปู่ฤาษีแล้วจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอทักทายสำหรับท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการสวัสดีครับพี่รุจาภาสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพี่วันนี้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับราศีเหรอฮะของคุณพี่เกิดวันที่24กรกฎาคมปี2508เกิดวันเสาร์นะครับยังเกิดเป็นชาวราศีกรกฎอยู่ฉะนั้นอยากจะแนะนำคุณพี่บูชาอยู่2องค์นะครับโดยเฉพาะองค์แรกคือเจ้าแม่กวนอิมไม่รู้ว่าพี่นับถือแล้วก็ศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมบ้างไหมครับนับถือค่ะโอเคเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกนะครับแล้วก็องค์เจ้าแม่ทับทิมองค์ที่สองนะครับก็เป็นเจ้าแม่อยู่เหมือนกันถามว่าสององค์นี้เป็นเทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองในราศีของคุณพี่เวลาคุณพี่มีปัญหามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีความทุกข์ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรนะครับลองขอบารมีจากเจ้าแม่กวนอิมหรือเจ้าแม่ทับทิมดูนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณพี่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณพี่อยากได้หรือสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วทันใจผมเคยแนะนำสำหรับคนที่เกิดในราศีนี้แล้วลองไปขอบารมีจากองค์เจ้าแม่กวนอิมหรือเจ้าแม่ทับทิมก็ได้ล้วนแล้วแต่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอบารมีขอพรขอบนบานศาลกล่าวไว้ก็ลองขอบนบานกับองค์เจ้าแม่ดูเผื่อจะประสบความสำเร็จอย่างที่พี่ต้องการได้นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันนะครับคุณพี่โอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายราศีที่เหลืออีก3ราศีนะครับจะได้ให้จบเบรกนี้ไปเลยคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับมังกรคือต้นธาตุดินแต่เป็นสัตว์ใหญ่ราศีนี้ก็คือราศีที่เป็นสัตว์ใหญ่ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่คิดหวังสิ่งใดก็มักจะเป็นเจ้าโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆแต่คนที่เกิดในราศีนี้บอกก่อนว่าเป็นคนที่เหนื่อยมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นกว่าจะได้อะไรมาต้องเหนื่อยในเรื่องของทั้งเวลาเหนื่อยในเรื่องของความคิดและก็ที่สำคัญเหนื่อยในเรื่องของกำลังกายด้วยฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรนี้ควรจะบูชาเทพ2องค์นะครับองค์แรกชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามังกรฉะนั้นควรจะบูชามังกรนะครับถ้าเป็นคนจีนหรือมีเชื้อสายจีนอยู่บ้างบูชามังกรแล้วจะทำให้คุณเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ชีวิตจะไม่ตกต่ำชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวเพราะมังกรเป็นสัตว์ใหญ่และเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ามากจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ในสมัยก่อนมักจะเอามังกรมาเป็นพร็อพหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาชนะโต๊ะเก้าอี้ต่างๆย่อมต้องมีมังกรอยู่ด้วยเพราะถือว่ามังกรเป็นสัตว์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่งานสร้างเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ควรจะบูชามังกรแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจหวังทุกประการส่วนอีกหนึ่งองค์ที่ผมอยากจะแนะนำตอนนี้คือฮิตมากเลยทีเดียวสำหรับคนไทยก็คือพญานาคนะครับตอนนี้ในเมืองไทยมีอนุสาวรีย์นะครับคือที่จังหวัดนครพนมเป็นหับหรือเป็นแลนด์มาร์คของเราเลยทีเดียวฉะนั้นตอนนี้คนส่วนใหญ่มักจะไปที่คำชะโนดจังหวัดอุดรหลังจากที่มีละครทีวีได้ออกมาให้เราได้ชมฉะนั้นความศรัทธาในเรื่องของพญานาค
ย่อมเกิดขึ้นได้และปีนี้เป็นปีแห่งธาตุน้ำฉะนั้นการที่เราไปกราบไหว้บูชาขอพรขอบารมีจากองค์พญานาคจะทำให้เรามีความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็จะได้ตามที่ตั้งใจหวังทุกประการและที่สำคัญก็คือทำให้เราทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีเรื่องสะดุดมีความไหลลื่นเพราะว่าพญานาคเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์น้ำฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะสำเร็จลุล่วงงานไม่สะดุดงานไม่มีปัญหาสามารถก้าวผ่านปัญหาได้อย่างดีเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรควรจะบูชามังกรหรือบูชาพญานาคจะทำให้คุณมีความยิ่งใหญ่หรือชีวิตคุณจะไม่ตกต่ำเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีกุมนะครับคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่อยู่ในเรือนของธาตุลมนะครับแต่ว่าเป็นกลางกลางธาตุลมและที่สำคัญคนที่เกิดในราศีนี้มีดาวเจ้าเรือนเป็นราหูด้วยฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่บูชาเทพองค์นี้ก็คือเทพพระราหูฟังดูแล้วท่านผู้ชมครับก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะพระราหูมันน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงพระราหูไม่ได้เป็นเทพที่น่ากลัวอะไรเพียงแต่รูปร่างร่างกายขององค์ท่านเป็นองค์ดำทั้งตัวเลยโดยเฉพาะเป็นคนที่เป็นเทพที่ดำเฉพาะครึ่งบนเท่านั้นเองฉะนั้นองค์พระราหูเป็นเทพที่ปกปักรักษาในดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกุมคนที่เกิดในราศีกุมเนี่ยถ้าบูชาพระราหูจะทำให้คุณมีความสุขมีความเจริญและสิ่งสำคัญพระราหูจะทำให้คุณมีไหวพริบมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ในยามคับขันหรือเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้ทีละช็อตทีละช็อตทำให้คุณไปสู่เป้าหมายในวันข้างหน้าได้อย่างดีเลยทีเดียวและสิ่งสำคัญคือพระราหูองค์นี้เป็นพระราหูที่ทำให้ตัวของคุณเองทำอะไรก็แล้วแต่รวดเร็วทันใจไม่เยินเย้อและก็ทำอะไรก็แล้วแต่มักจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับส่วนเทพอีกองค์นึงที่อยากจะให้คนที่เกิดในราศีนี้ควรจะบูชาแล้วก็ควรจะกราบไหว้ได้เลยก็คือเบี้ยแก้ถามว่าทำไมถึงเป็นเบี้ยแก้มันคือหอยเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงเบี้ยแก้ในความคิดของคนโบราณหมายถึงในเรื่องของแก้คุณไสต่างๆนะครับแก้พวกคุณไสไสดำต่างๆหรือแก้สิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าลมเพหรือลมพัดฉะนั้นการที่คุณมีเบี้ยแก้เก็บไว้ในตัวเองหรือบูชาไว้ในตัวเองทำให้คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องได้ในสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องของมนต์ดำคุณไสไสยศาสตร์ต่างๆแต่ในปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น้อยลงมากเลยทีเดียวแต่เบี้ยแก้ตรงนี้มันอุปโลกว่าเราเวลาเราบูชาเราเก็บไว้หรือเราศรัทธาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาระหว่างเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องผู้ใหญ่หรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างก็แล้วแต่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกุมนี้ควรจะบูชาพระราหูและบูชาหรือกราบไหว้เบี้ยแก้จะทำให้คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณอยากจะให้มันสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจหวังทุกประการอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีสุดท้ายก็คือคนที่เกิดในราศีมีนนะครับราศีมีนเป็นเรือนของธาตุน้ำหรือปลายธาตุน้ำนั่นเองแต่มีดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสถามว่าคนที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่เกินอายุเกินวัยและเป็นคนที่ชอบบอกชอบสอนฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ย่อมต้องมีความรู้ติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือเป็นคนที่ฝักใฝ่หาความรู้ความทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ในห้องเรียนหรือประสบการณ์ในระดับโลกเลยก็ได้นะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ควรจะกราบไหว้หรือควรจะบูชาเศียรพ่อแก่ถามว่าทำไมถึงเป็นเศียรพ่อแก่นะครับเศียรพ่อแก่มันหมายถึงในเรื่องของการมีวิชาความรู้การมีสติปัญญาการมีไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆได้เลยทีเดียวและการที่มีเศียรพ่อแก่นี้มันหมายถึงว่าเราเองจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะจับต้องได้นะครับ
สังเกตไหมครับท่านผู้ชมคนที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือคนที่อยู่ในวงการหมอดูนักพยากรณ์ต่างๆมักจะมีองค์เศียรพ่อแก่เป็นเศียรบูชาหรือเศียรครูที่เราสามารถที่จะกราบไหว้ได้สังเกตนะครับเวลามีปัญหามีเรื่องทุกข์มีเรื่องสุขภาพลองเอาเศียรพ่อแก่ไปครอบในศีรษะของคนที่กำลังมีความทุกข์มีปัญหาแล้วไม่นานนะครับมันจะหายหรืออย่างน้อยมันทำให้เราดีขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมีนบูชาเศียรพ่อแก่แล้วคุณจะมีอายุยืนยาวนานแล้วก็มีความคิดความอ่านในการแก้ปัญหาได้ทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ก็จบลงแล้วสำหรับ12ราศีที่ควรจะบูชาสิ่งใดตามราศีต่างๆนะครับเดี๋ยวเบรกที่3มาพบกับอาจารย์ได้เพื่อพูดคุยและสนทนากับผู้ที่อยากจะให้อาจารย์ตรวจดวงช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วมาพบกับอาจารย์ได้ในช่วงเบรกที่3สักครู่เดียวครับช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศเกาหลีที่รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร02-1234555เราได้คิดค้นแอปพลิเคชันกับสสส.เราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะเราต้องการเห็นคนไทยทุกคนสุขภาพดีเพียงคุณมีแอปพลิเคชัน60 Day ทุกมื้อทุกวันตลอด60วันเรามีเมนูแนะนำหลากหลายให้คุณได้เลือกรับประทานพร้อมทั้งวิธีการเบิร์นไขมันที่ทำเพียงแค่เดินครับไม่ว่าคุณจะฟิตระดับไหนจะมีเทรนเนอร์ที่เหมาะสมกับคุณมาออกกำลังกายไปกับคุณที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยฟรีนะครับโหลดเลย60 Day Best of Meการใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอร์เซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637กับอาจารย์ในช่วงเบรกที่3เบรกนี้เปิดสายสดเพื่อพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์ในวันนี้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยได้ที่หมายเลข02-255-6853 02-255-6853
6854นะครับในช่วงเบรกนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหลายๆคนนะครับก็มีความคิดว่าเอ๊ะในดวงเราเนี่ยควรจะทำอะไรดีธุรกิจการงานหรืออะไรดีหรือคิดอยู่ว่าช่วงไหนเวลาอะไรจะทำให้ตัวเองทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างร่ำรวยแต่จริงในความเป็นจริงแล้วการดูดวงมันต้องอาศัยองค์ประกอบในหลายๆอย่างในหลายๆมิติอย่างเช่นคนที่เกิดในวันเดือนปีเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าวงจรชีวิตหรือดวงชะตาของตนเองจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ละคนไม่สามารถที่จะเกิดในเวลาเดียวกันได้หรือสถานที่ก็ย่อมแตกต่างกันฉะนั้นคนที่เกิดในวันเดียวกันอาจจะไม่ได้เหมือนกันแม้กระทั่งในเรื่องของการเกิดฝาแฝดก็ไม่ได้หมายความว่าวงจรชีวิตการดำเนินชีวิตหรือคันลองชีวิตมันจะเหมือนกันทั้งคู่มันเป็นไปไม่ได้แต่ต้องอาศัยในเรื่องของเวลาเกิดด้วยมาเป็นตัวแยกแยะว่าคนที่เกิดในวันเดียวกับเรานี่แหละเกิดในราศีอะไรเพราะมันจะต้องคำนวณด้วยการหาเวลาเพราะเวลานี่แหละจะเป็นตัวบ่งบอกในเรื่องของลัคนาราศีเกิดหลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจว่าตนเองเกิดในราศีนี้เกิดในราศีนั้นแต่ต้องถามผู้รู้อาจารย์หรือนักพยากรณ์หรือโหรดูว่าเอ๊ะในดวงชะตาของเราเนี่ยเกิดในราศีอะไรกันแน่เพราะในความเป็นจริงการที่เราดูผ่านหนังสือว่ามันระบุว่าคนที่เกิดในช่วงนี้ถึงช่วงนั้นเกิดในราศีนี้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เกิดในกรอบเวลาตรงนั้นก็อาจจะเป็นราศีนั้นแต่ถ้าเกิดผิดเวลาที่ไม่เหมือนกันก็ย่อมที่จะเปลี่ยนราศีหรือไม่ใช่ราศีตามนั้นก็ได้คนที่รู้จริงในเรื่องนี้ก็คือพวกนักพยากรณ์อาจารย์หมอดูหรือโหรต่างๆที่จะให้คำแนะนำในเรื่องนี้ได้นะครับถามว่าทำไมเราต้องเรียนรู้หรือเราต้องศึกษาเราต้องปรึกษาในเรื่องดวงชะตาเพราะในความเป็นจริงอาจารย์พยายามที่จะบอกในหลายๆคนว่าทุกคนเกิดมามักจะมีความทุกข์มักจะมีปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไปปรึกษาใครได้แต่ผู้รู้อย่างอาจารย์อย่างนักพยากรณ์หรือหมอดูโหรต่างๆเขามีความรู้ทางด้านนี้เขาสามารถแปลดวงชะตาออกมาให้เราได้เข้าใจแบบง่ายๆว่าช่วงนี้คุณเหมาะที่จะทำอะไรช่วงนี้คุณควรจะเบรกคุณควรชะลอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอทักทายกับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการสักครู่เดียวนะครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ดูแล้วแข็งแรงมากนะครับค่ะวันนี้เอกนานโอเควันนี้คุณพี่อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับสุขภาพค่ะสุขภาพแล้วก็การเงินเนาะการเงินค่ะโอเคคุณพี่เกิดวันเสาร์ฉะนั้น เกิดในราศีมังกรด้วยปัญหาสุขภาพของคนวัยอย่างคุณพี่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลหรือพวกเบาหวานนะครับเพราะว่าคนที่เกิดเป็นไหมครับคุณพี่เบาหวานไม่เป็นค่ะเป็นคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลโอเคได้ครับยาหมออยู่ค่ะจ้ะเพราะว่าโดยตำแหน่งของคุณพี่ตอนนี้นะตั้งแต่วันที่23มีนาที่ผ่านมาวันนี้วันที่27 28แล้วเนาะตั้งแต่วันที่23ที่ผ่านมาจนถึงวันที่18เมษาตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณพี่ตกเรือนเสียครับพอตกเรือนเสียแล้วต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยมีโอกาสที่คุณพี่จะเจ็บจะป่วยหรืออาจจะต้องไปพบหมอไปโรงพยาบาลไม่รู้ว่ามีหมอนัดในช่วงระยะเวลานี้ไหมครับหมอนัดเดือนเมษาค่ะโอเคถ้าคุณพี่ไปจ้ะถ้าคุณพี่ไปมันก็กลายเป็นเรื่องดีไปปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็ปกติก็คือไม่ได้รุนแรงหรือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณหมอไม่ได้นัดผมต้องเรียนให้คุณพี่ฟังว่าช่วงเวลานี้มันมีโอกาสที่ตัวของคุณพี่จะมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเกิดขึ้นแต่ถ้ามีตามหมอนัดก็คุณพี่ไปตามหมอนัดมันก็เลยกลายเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวครับคุณพี่ครับค่ะโอเคค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการเงินใช่ไหมครับค่ะคุณพี่สังเกตไหมอันนี้ผมขอเรียนตามดวงนะตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
จนถึงเดือนมีนาคมนี้แหละคุณพี่มีเรื่องจ่ายเงินค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนในเครือญาติพี่น้องเป็นไหมครับใช่ค่ะ เป็นมากเลยครับผมและมันยังเป็นแบบนี้อยู่จนถึงกลางเดือนเมษายนเลยทีเดียวฉะนั้นช่วงนี้คนไหนที่คุณพี่จะเจียดให้จะช่วยให้เป็นบางคนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าช่วยเหลือทุกคนเพราะว่าช่วยเหลือแล้วตอนนี้มันก็เหมือนไม่ค่อยได้กลับคืนมาในเวลาที่เขารับปากว่าจะคืนให้วันนี้วันนั้นแต่ในความเป็นจริงพอถึงเวลาจริงๆมันไม่ได้ตามสัญญาตามที่เคยตกลงกันไว้นะครับแต่ถ้าคุณพี่อยากช่วยก็ช่วยเหลือเป็นบางคนเท่านั้นเองแต่ปัญหาการเงินของคุณพี่เนี่ยยังเป็นแบบนี้อยู่จนถึงแค่เดือนสิงหาคมปีนี้เท่านั้นนะครับแล้วช่วงนี้มีโชคไหมคะถ้าถามว่ามีโชคไหมมีโชคครับผมมีโชคคุณพี่สามารถเสี่ยงโชคได้โดยเฉพาะโชคนี้มันจะอยู่ตรงที่คุณพี่อยู่ที่บ้านหมายถึงว่าบ้านเลขที่ของคุณพี่อะไรหรืออยู่ห้องคอนโดเลขที่อะไรนะครับคุณพี่ไปซื้อตามนั้นโอกาสที่จะมีโชคมีลาภตั้งแต่วันนี้ที่คุยกับคุณพี่นะครับจนถึงวันที่16เมษายนเลยทีเดียวครับค่ะลองซื้อตามนี้ดูนะแล้วก็ลองดูสัปดาห์หน้าลองโทรเข้ามาว่าซื้อแล้วมันใกล้เคียงกับที่ผมได้ทำนายไว้หรือเปล่านะครับขอแถมอีกเรื่องได้ไหมคะลูกสาวค่ะได้ครับเรื่องอะไรครับอยู่ต่างประเทศนะคะลูกสาวเหรอครับที่อยู่ต่างประเทศนะคะเขากลับมาแล้วแต่ไม่ได้อยู่กับแม่เลยจะถึง2เดือนหน้าแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปเนี่ยเขาจะกลับมาอยู่กับแม่อีกเลยไหมคะหรือจะไปกลับอยู่ถ้าดูผ่านดวงของคุณพี่ไปก็น่าจะไปกลับครับผมตอนนี้นะตอนนี้ตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาตอนนี้เขามักจะไปหาเพื่อนหรือหาคนสนิทของเขาอ่ะในช่วงเวลานี้นะครับฉะนั้นอาจจะมีเวลามาเยี่ยมคุณพี่บ้างแต่อาจจะไม่ได้มาอยู่แบบตลอดเวลาเท่านั้นเองแต่ลักษณะของดวงมันน่าจะไปมาอยู่ตลอดเวลามากกว่าครับคุณพี่มา2เดือนนี่เจอแค่2วันนอกนั้นไปอยู่กับไปเพื่อนเขาใช่ครับเพราะตอนนี้ตำแหน่งมันไปตกในเรื่องของเพื่อนๆอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะส่งได้ส่งเงินส่งทองส่งอะไรมาให้ก็โอเคแล้วครับคุณพี่นะครับไม่ค่อยได้ส่งละค่ะอ๋อไม่ได้ส่งด้วยโอเคไงขอให้คุณพี่สุขภาพแข็งแรงนะครับค่ะโอเคแต่ไม่มีอะไรที่หนักหนาใช่ไหมคะไม่มีอะไรหนักหนาใช่ครับผมบาดเจ็บโอเคไอ้ในเรื่องต่างๆไม่มีแน่นอนนะในช่วงนี้นะยังไงก็อยากให้คุณพี่ดูแลสุขภาพมากๆนะครับค่ะโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าทุกๆคนตอนนี้ก็ควรจะต้องมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะคุณพี่สักครู่ที่โทรเข้ามาในรายการก็อายุท่านก็67 68แล้วนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนเลยทีเดียวนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างที่ผมเคยเรียนกับคนในหลายๆคนว่าเราหนีในเรื่องแก่เจ็บป่วยไม่ได้ฉะนั้นพอถึงวัยนึงแล้วเราต้องดูแลตัวเองมากๆต้องคอนโทรลควบคุมในเรื่องของอาหารหรือต้องระมัดระวังการที่จะทำอะไรอย่าทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเสี่ยงๆเช่นอยากจะวิ่งอยากจะจ็อกกิ้งทั้งที่อายุเรามากแล้วมันก็ไม่ได้เผลอล้มเผลอสะดุดไปเมื่อไหร่เนี่ยบางทีเดินเหินไม่ได้เลยทีเดียวฉะนั้นอยากจะให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของการกินก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตด้วยเช่นกันเราเลี่ยงในการกินอาหารนอกบ้านไม่ได้แต่เราสามารถที่จะคัดเลือกอาหารที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราได้นะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าในเรื่องของการดูดวงอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเป็นนักแปรดวงเพราะฉะนั้นเราแปรดวงให้กับผู้ที่ไม่รู้ว่าดวงชะตาของตนเองเป็นอย่างไรแล้วก็หาวิธีรวมทั้งหาทางออกให้กับคุณลูกค้าในหลายๆท่านทั้งหลายนะครับแต่ในบางคนก็อาจจะได้แก้ปัญหาในระยะเร็วบางคนก็แก้ปัญหาแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานมันคือเรื่องของกรรมที่เราอาจจะสะสมมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้กว่ากรรมตรงนี้มันจะหมดไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่อยากจะให้ทุกๆคนมีสติในเรื่อง
ของการดำเนินชีวิตเพราะสิ่งสำคัญคือการดูดวงมันแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นที่เราสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมองว่าเราควรจะเดินหน้าถอยหลังหรือควรจะเบรกนะครับฉะนั้นการดูดวงอย่างที่อาจารย์เคยบอกกับหลายๆคนว่าการดูดวงไม่ใช่เรื่องงมงายหรือเรื่องไร้สาระแต่อย่างใดแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทที่สำคัญตอนนี้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของตัวเลขมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าในเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆก็มักจะถึงสำหรับคนที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราๆแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นหรือเราได้อ่านในโซเชียลมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นดวงชะตาของเราทั้งหมด 100% มันอาจจะเป็นแค่บางเสี้ยวเท่านั้นเองเพราะมันมีองค์ประกอบในหลายๆมิติในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงกับอาจารย์สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของอาจารย์ได้ที่หมายเลข0956698055 0956698055นะครับอาจารย์จะได้บอกวิธีแล้วก็นำเสนอในเรื่องของต้นทุนดวงชะตาและควรจะแก้ไขควรจะหาทางออกหรือควรจะเบรกควรจะชะลอไว้ก่อนได้เพราะว่าถ้าเรารู้อะไรในอนาคตล่วงหน้าก่อนเราจะได้วางแผนได้ถูกจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเอาจริตของตนเองเอาความคิดของตนเองบอกว่าสิ่งที่ฉันทำสิ่งที่ฉันตัดสินแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแต่บางครั้งถ้าเรารู้จังหวะของชีวิตรู้ว่าควรจะทำรู้ว่าควรจะเบรกเราจะได้ไม่ผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดฉะนั้นเรื่องการดูดวงมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เรารู้เราเหมือนกระจกเหมือนแว่นนะครับหรือเหมือนแผนที่ชีวิตที่ทำให้คุณได้รู้ว่าตนเองมีต้นทุนชีวิตอย่างไรมีต้นทุนชีวิตเท่าไหร่ฉะนั้นการดูดวงมันหมายถึงว่าในเรื่องสิ่งต่างๆที่เราอยากรู้สามารถตอบโจทย์มาได้ในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานสุขภาพต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในเรื่องของบุตรในเรื่องของบริวารก็ได้ก็สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นฉากๆได้เลยทีเดียวแต่ในยุคนี้ก็ต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมว่ามันก็มีศาสตร์อยู่หลากหลายประเภทนะครับศาสตร์หลายประเภทก็มีทั้งดูดวงด้วยตัวเลขดูทั้งไพ่ดูทั้งหมากรุกนะครับหรือแม้กระทั่งดูใบไม้เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายไก่กอนแต่ว่าศาสตร์ไหนที่เรารู้สึกว่าจริตหรือความถูกอกถูกใจมันถูกกับตัวเราเราก็เอาศาสตร์นั้นมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็วางแผนให้กับชีวิตของตัวเราเพราะในความเป็นจริงอาจารย์เองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเพราะฉะนั้นศาสตร์ตัวเลขมันหมายถึงว่าการเอาวันเดือนปีและก็เวลาเกิดมาผูกดวงทำนายทายทักให้กับดวงชะตาของคนทั่วๆไปฉะนั้นดวงชะตาของคนมันย่อมต้องเป็นมาตรฐานของคนคนนั้นนะครับทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแล้วก็ทั้งเวลาเกิดเพราะในเวลาเกิดแม้กระทั่งในเรื่องของนาทีมันก็มีตัวแยกย่อยออกไปอีกว่าฤกษ์เกิดของคนคนนี้อยู่ในฤกษ์ราศีอะไรหรืออยู่ในฤกษ์เกิดอะไรเพราะฤกษ์เกิดก็ย่อมมีความสำคัญกับเจ้าชะตาของคนอยู่เหมือนกันเพราะบางคนเกิดเลิกไม่ดีไปทำงานอีกแบบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสูญเสียกลายเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนหรือกลายเป็นเรื่องที่ทำผิดฝาผิดตัวผิดสถานที่ผิดเวลาฉะนั้นคนที่เกิดในวันเดือนปีเดียวกันอย่างที่บอกแต่เวลาเหลื่อมกันเลิกเกิดลัคนาราศีเกิดก็ย่อมแตกต่างกันเหมือนกันฉะนั้นคนบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมฝาแฝดแต่ละคู่มีวงจรชีวิตไม่เหมือนกันทำไมคนเกิดก่อนถึงมีชีวิตมีอนาคตมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นแต่ทำไมคนเกิดที่หลังถึงได้น้อยถึงมีชีวิตที่อาภัพมากๆเลยทีเดียวอาจารย์เคยเห็นมาเยอะเลยสำหรับคนที่เกิดฝาแฝดนะครับแต่ละคนและมีวงจรชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยคนเกิดก่อนย่อมได้ก่อนคนเกิดทีหลังย่อมได้ทีหลังฉะนั้นใครเกิดก่อนย่อมต้องได้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องคว้ามาได้ก่อนฉะนั้นคนที่เกิดในวันเดือนปีเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นราศีเดียวกันฉะนั้น
เลิกเกิดหรือเวลาเกิดของคนเรามักมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นการดูดวงถ้าเกิดจะดูด้วยตัวเลขกับอาจารย์ควรจะเตรียมข้อมูลในเรื่องของวันเดือนปีซึ่งเราก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่ในเรื่องของเวลาเกิดสำคัญมากถ้าใบเกิดไม่สามารถที่จะค้นพบหรือเจอได้เพราะอาจจะเกิดการสูญหายการย้ายบ้านย้ายที่อยู่เราก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าเราเกิดในช่วงไหนเอากะประมาณก็ได้นะครับหรือไม่ก็ลองถามถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไม่อยู่แล้วไปสวรรค์แล้วก็ลองถามญาติผู้ใหญ่ของเราดูว่าเราเกิดในช่วงไหนเวลาอะไรเพราะเวลาเกิดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวฉะนั้นในวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะบอกกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงว่าการดูดวงไม่ใช่สิ่งงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วพบกับอาจารย์ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลาเดิม 10:00 นจนถึง 11:00 นในรายการเช็คดวงผ่านจอวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาและพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ